ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล้าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื้อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมยามค่ำเสียงธรรมจากวัดบรรพตสถิตโดยอัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรับผิดชอบดำเนินรายการ19ถึง20นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เว้นเฉพาะวันพุธและวันอาทิตย์ศรัทธาญาติโยม2วันที่ได้มอบเวลาคืนให้กับครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสมาจัดรายการในช่วงเวลานี้ตัวกันเนาะซึ่งก็มีท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีพระครูสิริธรรมบัณฑิตและท่านอาจารย์สะเนกาลงได้มาจัดรายการในเวลานี้ในเวลาเดียวกันนี้ในวันพุธและวันอาทิตย์ศรัทธาญาติโยมขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีผอ.สถานีดร.จิรศักดิ์ปันลำเจ้าหน้าที่สถานีดร.พัชรียาฟองจันตาหรือว่าดร.แอมเนาะน้องนัทสถาพรสุตาคำเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคแล้วก็น้องดิวอนุพงษ์ตาจินะดีเจช่างเทคนิคของสถานีทั้งหมดที่กล่าวนามมาเปิ่นเป็นจิตอาสามาทำงานของสถานีเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งหลายนะบัดได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวส่วนตนทำเพื่อเป็นการเผยแพร่นำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยผ่านจากครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการเป็นพระสงฆ์เผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางมาจัดรายการในสถานีของเฮาที่นี่สร้างสีสันสร้างสาระความฮู้คือเกิดประโยชน์แก่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายหลายรูปหลายองค์ก็มีแฟนครับคนติดตามนักหนาประปานเนาะมีการมีงานของครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมก็มาร่วมโดยช่วยกันอยู่ตลอดถือว่าสถานีของเฮาเป็นสื่อกลางในการสร้างสมธรรมคุณงามความดีของครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมพบปะกันแล้วบักแล้วที่จะต้องปาสถาญาติโยมไหวพระสวดมนต์ก่อนเนอะกราบพระพร้อมกันกราบหนึ่งพุทโธเมนาโทกราบสองธรรมโมเมนาโทกราบสามสังโฆเมนาโท อิมินาสกาเรนาพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสกาเรนาธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสกาเรนาสังฆังอภิปูชายามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธทางภาคะวันต่างอภิวาเทมีกราบสวาคาโตภาคะวะตาธรรมโมธรรมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธัมมะสารถิสัทธาเทวามนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภาคาวะตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานะญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชริกะระณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันเนอสัทธาท่านเจ้าทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามีกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะได้สนทนาธรรมเป็นสารธรรมที่มีประโยชน์นะตึงผู้สนทนาตึงผู้อูดผู้พูดผู้แสดงและศรัทธาญาติโยมทั้งหลายช่วงนี้วันนี้วันที่19ศรัทธาญาติโยมวันเสาร์ที่19เดือนตุลาวันแรกนะที่มีการตานกฐินส่วนใหญ่ก็ตานกันวันนี้เป็นวันแรกตะวานี้เป็นวันตักบาตรเทโวเนาะก็บางวัดก็ทำอยู่เหมือนกันเพราะเปิดอนุญาตตั้งแต่ตะวามาแล้วในการตานกฐินเนาะสัทธาวันนี้ก็มีหลายวัดหลายวาที่มีการกำหนดให้มีการตานกฐินหรือว่าทอดกฐินในวันนี้ใช้คำว่าทอดกฐินทำไมถึงทอดทอดตรงนี้ก็คือมีผ้าผืนหนึ่งที่เปิดเอาเตรียมมาเพื่อจะเป็นผ้ากฐินเอาไปทอดหรือว่าเอาไปวางไว้ทำกลางระหว่างสงฆ์เพื่อให้สงฆ์ได้พิจารณาพระสงฆ์พระภิกษุที่สมควรจะเป็นผู้รับกฐินใช้คำว่าทอดหรือว่าวางไว้ทำกลางระหว่างสงฆ์นะผ้ากฐินณทานกับผ้าอานิสงส์บริวารทั้งหลายนี้
เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมากลางณภาอากาศตกลงท่ามกลางระหว่างสงฆ์ยะถาติพระสงฆ์เปิ้นทำการสมมุติส่งเนาะสมมุติส่งทำยัตติขึ้นมาเพื่อจะเปิ้นห้องว่าเป็นการอุปโลกกถิณอัปโลกอัปโลกกถิณอัปโลกกนกรรมแจ้งคือสงสารว่าของนี้เป็นของดีของงามตกมาท่ามกลางระหว่างสงฆ์ท่านทั้งหลายหันสมควรว่าจะตกแก่ผู้ใดจงเลือกให้ผู้นั้นเถิดนี่นะจงมอบให้ผู้นั้นเถิดส่งอีกรูปหนึ่งก็ว่าตามมะข้าพเจ้าเห็นควรแก่พระภิกษุรูปนี้ผู้มีความสามารถอาจนะทำกฐินนัตถารกิจได้ตามพระธรรมวินัยว่าเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าเป็นคนนั่นคนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าอาวาสสถาแต่ว่าถ้าวัดว่าอารามใดสมปานเจ้าอาวาสเป็นมอบคือพระรูปนั้นรูปนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นเนาะสถาวันนี้ได้ไปตานกฐินที่วัดอินทขินนะสถาญาติโยมครับครูบาอาจารย์ครอบครัวคลื่นสีขาวก็มีครูบาอาจารย์ไปกันหลายรูปหลายองค์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมครอบครัวขึ้นสีขาวก็ไปกันนักหนาประปานโดยเฉพาะศรัทธาญาติโยมติดตีตามอาตมาจากลำปางไปพี่น้องที่ไปเป็นตัวแทนในวันนี้บ่ใจศรัทธาทั้งหมดของจังหวัดลำปางถ้าไปหมดก็โทษบ่มีที่อยู่เนาะไปกันส่วนหนึ่งที่ใกล้ชิดติดเคียงกันพอติดตามติดต่อไปมาหาสู่กันสะดวกก็คือไปเป็นตัวแทนซึ่งก็มีศรัทธาพี่น้องจากบันโทกหัวช้างหนึ่งกันรถตู้ศรัทธาพี่น้องจากบันบุญเกิดบันเหล่าบุญเกิดหนึ่งกันรถตู้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องจากบันสันติภาพหนึ่งกันรถตู้ศรัทธาพี่น้องจากบันสีหมวดเก้าหนึ่งกันรถตู้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องจากบ้านนางแลหนึ่งกันรถตู้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องจากบ้านหนองพระเจ้าทันใจบ้านดงสันเงินบ้านน้ำท่งนะบ้านเขลางทองรวมกันแล้วสองกันรถตู้นะตู้ปลายเนาะเพราะว่ามีรถปิกอัพเสริมแถมสองกันศรัทธาแล้วศรัทธาญาติโยมจากต่างอำเภอเมืองปานบ้านเกิดอาตมาบ้านทุ่งโป่งไปอีกคันลึกรถตู้และอีกคันรถเก๋งนะโดยกันไปศรัทธาญาติโยมก็รู้สึกขอบคุณในความมีน้ำจิตน้ำใจของศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายทราบว่าอาตมาภาพได้รับเป็นเจ้าภาพกฐินติวัดอินทขินซึ่งโยมติวัดอินทขินนั้นก็ถือว่าเป็นโยมอุปถากอาตมาคนหนึ่งแล้วก็เปิ่นมีการมีงานติของคลื่นสีขาวที่ไหนเปิ่นไปช่วยตลอดก็นึกถึงกุลเปิ่นพอดีติบ้านเปิ่นบ่มีกฐินเปิ่นมาปรึกษาหารือก็เลยรับเป็นเจ้าภาพฮือกับเปิ่นเอาโยมแม่ไปเป็นเจ้าภาพอย่างที่แจ้งบอกศรัทธาญาติโยมไปบอกว่ายอดกฐินเปิ่นได้ต่อได้เนาะทำหน้าที่ไปทอดถวายไปดูแลจัดกิจกรรมเปิ่นบริบูรณ์บริมวลแล้วก็ได้ปาศรัทธาญาติโยมเดินทางกลับการต้อนรับขับสู่ดูแลจากพี่น้องวัดอินทขินพี่น้องสันป่าตองพี่น้องบ้านหนองอย่างสักอย่างบ้านหนองเจริญก็ว่าหนองอย่างสักอย่างเนี่ยเนาะบ้านสันป่าตองครับบ้านหนองเจริญสมมุติเป็นหนองเจริญกันแล้วกันลืมไปละเปิ่นเป็น2หมู่บ้าน2ปอกบ้านมีวัดเดียวกันศรัทธาเปิ่นก็โอ้มาต้อนรับครับสู่ดูแลแม่บ้านพ่อบ้านมาช่วยกันหนัวกันอยู่ในงานตั้งแต่ตะวามาจนถึงวันนี้มีโรงทานเนืองแน่นไปโดยโรงทานอย่างดีๆตึงนานศรัทธาอาหารมีก๋วยเตี๋ยวมีขนมจีนข้าวหนมเส้นมีหลายอย่างนะมีน้ำนะน้ำบะเป้าจากครูบาพระครูปริยัติรัตนโชตนะของหลวงปู่ก็เอาไอศกรีมไปเอากะหรี่ปั๊บไป
ญาติโยมตังเจียงใหม่ณชากาแฟและทีมงานครูบาอาจารย์คุณพัชรีหรือว่าวัชรีนี้เปิ้นได้เอาผลไม้ไปเนาะกับครูบาอาจารย์ของเปิ้นก็หลายท่านหลายคนที่ได้พบปะกันวันนี้พี่น้องตังเวียงปะเป้าไปกับหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินตู่ท่านครูบาสีหมื่นไปวันก่อนวันนี้ครูบาอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วพระครูปริยัติวัดรัตนโชติตู่ปีอ้อยตู่ปีสมบูรณ์นะท่านอาจารย์พระครูบวรธรรมาภิรามนะจากวัดเปมาลามเจ้าคณะตำบลแม่เจดีใหม่หลวงตู่ลุงแดงตู่ปีนุ้ยนะตู่ลุงแดงนี่ก็วัดห้วยแม่ห้องใครนะตุปีนุ้ยก็อยู่ใกล้ๆกันตีตามตู้ลุงไปครูบาอาจารย์ทางฝั่งเชียงใหม่พระครูกัลยาณประโมทท่านอาจารย์เชื้อพระครูอภิวัตก็ส่งหายหอมปัจจัยไปได้เดินทางไปอาจจะบัดตันกับคณะแต่ว่าไปหลังจากนั้นเนาะ ครูบาอาจารย์วัดดอยสุเทพนะตู้ลุงท่านพระครูเสิร์ชตุปีนงแล้วก็ครูบาอาจารย์อีกหลายรูปหลายองค์ท่านพระครูสังวรศีลพิลักษ์นะวัดอันทรายมูลนะตำบลแม่ก้าอำเภอเมืองจากอำเภอบ้านห้วงกะอำเภอตำบลแม่ก้าอำเภออย่างหัวนะจังหวัดลำพูนหลายลุละนี่จำมาได้เป็นอย่างเท่าแก่มานี่เป็นสปะฮาสตาตำบลแม่กะนะตำบลแม่กะก็มาตวยนะท่านพระครูท่านอาจารย์แล้วก็ท่านอาจารย์พระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงก็มาสถาญาติโยมเพิ่นมาที่หลังเพิ่นนั่งตั้งหลังท่านพระครูปลัดณัฐพงศ์ทิตะวัฒโนอีจ้ะวัดทอดฉันทำวัฒโนกับทิตะวังโสนี่แหละทิตะวัฒโนทิตะวุฒโธทิตะวุฒโธวัดดอนจันก็ไปไปกันคันเยอะสถาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวเนื่องจากว่าโยมน้องพันนิตาพรหมินและตุปีวุฒท่านพระประพันธ์ประพัสโลสมปานเจ้าอาวาสนั้นก็เป็นสายบุญตังเมตแตงเวลามีการมีงานครูบาอาจารย์เปิ้นมาร่วมโดยช่วยกันตลอดก็ทำให้คนไปหนาตาเลยวันนี้นะนอกจากพี่น้องลำปางเฮาแล้วพี่น้องตังเมืองฝั่งคุณโยมกนกพิชัยนาก็มาพี่น้องเวียงปะเป้าพี่น้องตังวังเหนือเวียงปะเป้านี่โยมแม่จีรพันธ์หลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินป่อกำนันป่อกำนันธัญพัฒน์ปลาเขื่อนตะแม่หลวงแม่จันดีปลาเขื่อนตะเนาะป่อหลวงกำนันครับโยมแม่ก็ไปแม่บัวโรยแรงจริงป่อโยมป่อโยมแม่เนาะโยมป่อโยมแม่ป่อแม่บัวโรยแรงจริงพร้อมครับครอบครัวก็ไปกันจากวังเหนือแม่บัวโรยแรงจริงครับแม่บัวรวยอันแหมรวยหนึ่งเนาะบันหลองเคาะปากคาเนี่ยนะก็ไปกันพี่น้องตังวังเหนือหลายท่านหลายคนศรัทธาญาติโยมได้เดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้ก็ดีใจว่าอาตมาอาสารับเป็นเจ้าภาพแต่นครูบาอาจารย์ก็กว่าว่าคนจะไปวันนักโอ้หันคนไปวันนี้ล่ะจื่นอกจื่นใจจื่นใจภูมิใจนอที่เป็นตัวตั้งตัวตีแตนครูบาอาจารย์แล้วได้รับความไว้วางใจได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์พระมหาเถระปากันไปนักไปปากันไปหลายเป็นกำลังใจเฮกับสมปานเจ้าอาวาสด้วยแล้วก็สนะสถาบ้านอินทขินวัดอินทขินบ้านสันปะตองจะได้พัฒนาจะได้บูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถของเปิ้นเป็นลำดับไปจนแล้วเสร็จสถาก็ปีนี้ปีหน้าก็จะมีคนจองกฐินต่อเลยเนาะคุณทันทันพระสุดคุณทันพระสุดกิตติบรรพชาจะเป็นเจ้าภาพต่อในปีหน้าปีนี้
แม่ย่าคำแต้มคมกับอัตมาภาพเนาะก็คือตั้งใจให้แม่ย่าได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพดูแลเรื่องกะของกฐินในครั้งนี้เพื่อจะให้ย่าได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตได้เป็นเจ้าภาพกฐินวันนี้ก็มีเจ้าภาพเปิ่นไปร่วมกันหลายคนก็ถือว่ามีเจ้าภาพร่วมเนาะร่วมกันทุกคณะทุกหมู่คณะคณะถือว่าทุกท่านทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันร่วมโดยช่วยกันทั้งหมดโดยเฉพาะพี่น้องจังลำปางโอ้ยมแม่เลท่าคล่องนะตะกี้นึกจืดตึมออกหันละยมแม่เลท่าคล่องนะอันนี้ก็บ้านหล่องเคาะปากคานะอำเภอวังเหนือยมแม่บัวรวยแรงจริงยมป่อบุญนักอีกกันเนาะยมเอ้ยยมป่อเฉลิมกะฮะยมป่อเฉลิมป่อเฉลิมแม่บัวรวยแรงจริงอาตมานี่เป็นอย่างใดบ่นี่จำอันจื่อไผบ่ค่อยแม่นแล้วซะทะก็ว่าจะเท่าได้ฮะ60ปลายน้อยเดียวบ่ได้รู้จะจำบ่ได้นี่ถ้าปานากันก็ฮู้บ่ละจำหน้าจำตาจำแต่ว่าบางเทื่อบางทีนึกจื่อบ่ออกซื่อๆก็มีนะเป็นไปเช่นนั้นเสียละก็พบปะกันวันนี้หลายท่านหลายคนเนาะต้องขอขอบคุณเนอะชุมชนสันติภาพแม่ย่าสาลีทองสอนแม่ยายหอมโยญาติโยมจากบ้านนางแลทุกท่านทุกคนบ้านนางแลนี่ว่าจะเมารถเธอเปิดโอ้บ่เอาแม่ออกกันเองบ้านนางแลจัดการดูแลกันเองบ้านสี่หมวดเก้านะก็แม่โยมแม่บัวเย็นจันทบพร้อมกับคณะเปิ่นก็ดูแลกันเองเนาะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็บ้านโทกหอยช้างก็ดูแลกันเองนะก็มีเหลืออยู่บักกีกันเตียตมาภาพซัพพอร์ตดูแลให้เปิ่นเนาะประวัติได้จวนเปิ่นไปซะทะจวนเปิ่นก็ห้อมบุญห่วมบุญกับเฮาส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่เป็นการเดินทางก็สนับสนุนออกให้เปิ่นไปเป็นการสร้างกำลังใจให้ศรัทธาญาติโยมโอ้ไปแอวด้วยท่านอาจารย์ม่วนแท้เนาะไปตานกฐินด้วยเปิ้นม่วนแท้นะรถก็ฟรีอีกอ่ะเนาะเปิ้นก็จะได้มีกำลังใจแต่ฟรีบ่อยก็บ่ได้เนาะเดี๋ยวตัวเก่าจะฟรีนะคือมีใจนะได้ละเนาะวันนี้ก็ภูมิอกภูมิใจได้ไปตำบุญกฐินแตนสถาญาติโยมเอาบุญมาฝากทุกท่านทุกคนเนาะอาตมาได้บุญอย่างใดก็คือพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายได้บุญเต่าที่อาตมาได้ทุกบุญทุกอย่างทุกประการบุญตาลหมู่นี้แบ่งไปต่อใดก็บ่หมดเหมือนกับเตียนสถาเปิ่นบอกยิ่งแบ่งไปก็แสงสว่างก็ยิ่งจะมากขึ้นเนาะสถาอีป่ออีแม่ทุกท่านทุกคนที่หอมบุญหอมปุนบุญไปแม่กาญจนาชัยนรินนะบ้านกรอกไฟฟ้าไปลืมของแม่แต่เนออีน่ะบ่ลืมเนอแม่เนอได้หายได้หอมหื้ออีแม่เรียบร้อยแล้วฮับเอาบุญเต็มๆไปเลยแม่ซิมมุนีแก้วตวยเนออันนี้บ่ต้องห่วงตัวลูกทําหื้อเรียบร้อยละทุกบุญเอามาฝากมาปั่นศรัทธาญาติโยมหื้อได้เต่าๆกันบ่มีไผนักไผน้อยละไปก็ได้บ่ไปก็ได้ฟังแล้วอนุโมทนาบุญก็เอาบุญไปเลยสดาได้เต่ากันเนอะแต่ต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการอนุโมทนาอนุโมทนาละขว้างไปก็ได้สดาต้องตั้งใจจริงก่อนถึงจะได้ของมูลนี้เนาะทุกอย่างสดาถ้าเขาตั้งใจจริงทำจริงตั้งใจจริงก็ได้จริงอนุโมทนาด้วยความตั้งใจจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงก็ได้บุญตามเตียงเฮาอนุโมทนาเหมือนกันวันนี้ก็มีการแสดงฟ้อนรำขอบคุณจังฟ้อนจากบ้านบุญเกิดเนอะโยมน้องสุขโยธินพร้อมคณะจังฟ้อนลูกสาวอีตัวน้อยตุ้ยถึงแม่ถึงลูกเพิ่นไปช่วยตุลุงเพิ่นเนาะไปตานกฐินเอาจังฟ้อนบ้านบุญเกิดไปอวดพี่น้องต่างแจงมาโตงามฟ้อนงามเนอะชุดก็สวยงามชุดสีบานเย็นไปฟ้อนให้พี่น้องเชียงใหม่ได้รับชมพี่น้องเชียงใหม่ก็มีฟ้อนตวยลูกหลานทางเชียงใหม่ก็มีหลายลำสลายชุดเนาะวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ก็มาฟ้อนมาลำได้นำกล่องแต๊กไปจากลำปางไปแห่กฐินให้เปิ่นป้าเปิ่นตาดีม่วนซะทะมีเพลงพินดิดพินให้เปิ่นฟังเต้าม่วนนานคึกคืนเนาะ
บางพ่องก็ไข่เต้นไข่ยอกไข่ยอกอยู่หั่นอ่ะแต่พิธีมันมีหลายอย่างเนาะมันต้องเข้าสู่พิธีทางศาสนาก็เลยบ่ได้เต้นกันเมื่อน่ะเนาะมันไก่ตุ้ยคนตังศาลาแฮหรือว่ากองแตกเพิ่นก็ต้องหีบกลับมาถ้าจะถึงค่ำถึงมืดเหมือนกันท่านอาจารย์ที่ไปแฮฮื้อวันนี้เนาะขอบคุณเนอะอาจารย์ถ้าฟังอยู่ขอบคุณนักนักที่ได้มีกิจกรรมมีการมีงานที่ไหนบอกก็ไปนะบอกก็ไปบางทีติดการติดงานอื่นก็ปลีกจากงานอื่นมาช่วยอาตมานี่ก็ถือว่ามีน้ำใจต่อกันเนาะจังฟ้อนจากบ้านทุ่งโป่งเมืองปานตวยนะนำโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและก็ประธานแม่บ้านของอำเภอเมืองปานของบ้านของตำบลเมืองปานเฮาตวยได้ไปป่าจังฟ้อนเป็นกลุ่มแม่บ้านบ้านทุ่งโป่งลูกหลานบ้านทุ่งโป่งปากันไปฟ้อนไปลำเฮือปี่น้องตังวัดอินทขินได้หันนะโอ้เปิ่นก็ดีใจที่หันจังฟ้อนลำปางไปกันหลายของเปิ่นก็มีของเฮาก็มีโอ้เป็นตาดีหมวนเนาะสัทธาเป็นการฉลองสมโภชโดยเนาะแสดงความยินดีฟ้อนลำนี่เป็นการไล่ลำแสดงความยินดีแสดงการอนุโมทนาในบุญในกุศลของการตานกฐินวันนี้ก็บาดใจไปฟ้อนอย่างเดียวเนาะหลายท่านหลายคนก็ไปหายไปหอมเป็นเจ้าภาพด้วยกันตุ้ยขอบคุณนะขอบคุณโดยเฉพาะคนที่อยู่ตังบ้านอีแม่บาดได้ไปนะท่านอาจารย์ขอฝากหอมไปเนอะนะปอครูสมศักดิ์โยมแม่ครูพวงทองจากตังปูนสถาอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะฝากหายหอมมาวัดละ500บาทวัดละ500บาทที่อาตมาเป็นเจ้าภาพที่ไหนร่วมมดนะรวมแล้วก็วัดแต่ละวัดหอมมา500บาท500บาทแม่ครูอารีพันธ์ศรีวิริยะใหม่ก็หอมมา 1,000 บาทโยมน้องครูฉัตรวลีบุญศิริเกียรติจากจังหวัดนครพนมก็หอมปัจจัยมาแห่ม 5,000 บาทต้องขอขอบคุณทุกคณะขนาดที่หายหอมมาเนาะแล้วก็ครอบครัวสารพีติเจียงใหม่แม่ขจรสารพีแม่อำพรบุญหมื่นสันทรายแม่เครือวันแม่เครือวันดวงคำนะบ้านติอำเภอสันทรายเลยป่าไผ่ไปหน่อยบ้านเต่าคำจ้ะบ้านเต่าคำเต่าเคิมอย่างนี้ จะลืมชื่อบ้านอีแม่ฝากกันไปหนึ่งการรถตู้เอารถวัดมาท่านอาจารย์ว่าวัดเพิ่นมีรถตู้อีแม่ก็เลยเอาไปขอบคุณอีแม่เนอะของอีแม่วันใดบ่ฮู้นะเพิ่นไปเอามื้อแล้วนี่จะสดไปหาเพิ่นน่ะถ้าเพิ่นมีงานสถาญาติโยมเวลาเพิ่นมาหาเฮาเฮาก็ต้องไปหาเพิ่นเนี่ยเตียหันอาตมาตะล่อนไปหันไปนี่นะเนี่ยอย่างใดเวลางานเฮาเปิ่นไปเวลางานเปิ่นโอ้ถ้าเปิ่นบ่หันหน้าเฮาก็เตี่ยเดียวกันเนาะจ้ะตาเพราะฉะนั้นนี่ผูกจิตผูกใจเอาจิตเอาใจน้ำจิตน้ำใจกันไว้นะ มีแม่บัวรวยแรงจริงนะปอเหลิมปอเหลิมนะโยมปอเหลิมแม่บัวรวยแรงจริงพร้อมครอบครัวไปไปตุยเนาะไปร่วมบุญตุยกันโยมน้องสมจิตพรุ่งนี้เจอกันเจ้าตุปีอันนี้พรุ่งนี้พี่น้องต่างอันบันฝ่อนจะไปตุยเนาะพี่น้องที่อื่นบ่ได้จวนไผนะสถาเก่งใจวันนี้ก็อิดเหนื่อยกันวันค่ําเนาะจะจวนไปวันผูกแห่มันก็แก่ลําไปเตอละมันผูกไปกับพี่น้องบันฝ่อนเฮียกระเปาะเนาะที่อื่นถ้าไผจะไปตุยโทรมาบอกเนาะเดี๋ยวอยู่ในรายการนี่โทรมาบอกก็ได้แจ้งมาจะไปตวยนะอาจารย์มีรถก่อนอีน่ะถ้ามีคนไปตวยเกิน10คนจะเอารถตู้ไปกันอ่ะฝ่ายจะไปบอกเนอะโทรมาบอกเลยโยมน้องสมจิตนี่เปิ่นมีรถแล้วนะบ้านฟ่อนไปกฐินพรุ่งนี้13คนเจ้าอู้เต็มคันรถพอดีเจ้าอ่ะโอ้ขอบคุณเนอะอีล่าสมจิตอินทรวิชิตเนาะมีหลายท่านหลายคนติดตามทาง Facebook ไลน์เนอร์มีไผ่พ่องขอดูหน่อยขอดูหน่อยโยมพี่เพียรศรีปทุมธาเนาะบ้านเหล่ามนทาหรือว่าบ้านเหล่าเป้าคุณโยมดาวเรืองวงวันแม่ย่าเป้าแม่เล็กปวารีอินสุวรรณพิษสมัยศรีเทพธำรงคุณโยมแอน
บรรจงกะบรรจอนบรรจอนไร คุณธนวัฒน์ทุอานิตอภิรักโขนะโยมแม่จิรพันธ์โมป้อวันนี้โยมแม่ก็ไปเนอะแม่พิสมัยสีเทพธรรมโรงแม่ติดตามฟังอยู่เนอะเจ้านะสัตว์ทุโยมแม่แม่บัวเย็นจันทบอีแม่วันผูกไปบินทบาทสีหมดเก่าและหนองยางเด้อวอยานโยนคนเมืองปานกำลังรับชมอยู่วิไลพันธ์อภิชัยก็รับชมอยู่นะอรพินรามบุตรนะก็รับชมอยู่รำจวนอินแสงอรพินรามบุตรนะแล้วก็แม่เลท่าข้องทองเพียรแสนคำลือยมน้องสุขโยธินแม่รำจวนอินแสงอัมพรกันทะมีท่านอาจารย์วันใหม่นะคุณโยมนันคุณโยมนันชัยคุณโยมนันชัยคุณโยมแสงเดือนบ้านหาดนมัสการเจ้าโยมวิระกันท่าโอ้อันนี้จังฟ้อนก็ชมอยู่ล้วนี่จังฟ้อนจากเมืองปานเนอะสาธุขอบคุณนักๆนะคุณโยมสมจิตอินทรวิจิตนะโอ้สถาได้ยอดมาแล้วจดเอาเนอะแม่บัวรวยแรงจริงสาแล้วก็เนตรนภาพันตาเกี้ยวนะปานฟ้อนไปกฐินพรุ่งนี้น้องสมจิตแม่บัวคริทะโปแจ้งยอดกฐินนะอันนี้ติได้ยอดติเป็นรายรับทั้งหมดแล้วนะสัทธา133,000บาทถ้วนโอ้สาธุอนุโมทนาบุญด้วยเนอะใบสีเขียวนักมันก็ยังมีตัวเลขขึ้นอยู่เนาะก็เพียงพอเพียงเออนะเจ้าภาพเจ้าสัทธาติช่วยกันมาก็เป็นการใช้จ่ายอย่างอื่นนั้นก็บ่ได้เอาไปรวมกับยอดที่อันเปิ้นรับนี่นะสัทธาวันนี้ก็จ้างฟ้อนแล้วก็การใช้จ่ายส่วนอื่นนะอาตมาก็ดำเนินการเองเนาะการลด56กันกันละ 35,000 นะแล้วก็วันนี้จ้างฟ้อนแหมมีอยู่6ชุดด้วยกันวันนี้ก็ขอหมอบเพื่อเปิ้นชุดละ 1,000 นะก็เป็นการจ้างฟ้อน6ชุด6ชุดนี่ก็เป็น 6,000 บาทแล้วก็มีกะน้ำมันพร้อมกับกะกองแต๊กที่เปิ่นไปร่วมนะ 5,000 บาทก็สรุปแล้วกะใจใจในส่วนตัวที่ดูแลความเรียบร้อยด้านอื่นๆนั้นประมาณ 20,000 กว่าบาทนะอันนี้ก็รวมถ้าตีรวมกับยอดรายรับนั้นก็จะประมาณ153,000นะประมาณแต่ว่าตอนนี้ยอดสุดที่133แล้วก็03ตัวเนอะ133,03ตัวนะก็แสดงความยินดีตัวตังคณะสถาวัดอินทขินเนอะถึงมันจะบันนักบันนายังเนาะก็คงจะเป็นเงินต้นในการที่เราจะบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถต่อไปในอนาคตไปหน้าสถาญาติโยมพรุ่งนี้เนาะก็ไกลแล้วที่จะได้เดินทางไปอีกวัดหนึ่งก็คือวัดสมัยอำเภอศพปราบจังหวัดลำปางของเฮาอันนี้ปอไก่ก็ได้เดินทางสักชั่วโมงก็ถึงแล้วพรุ่งนี้อาตมาจะออกเดินทาง8นาฬิกาเนาะออกจากวัดบรรพตสถิตไปถึงปุ้นสัก9โมง9โมงปลายสักหน่อยสถาญาติโยมไผจะไปตวยก็บอกกันได้เนาะโทรมาหาได้อาตมาจัดรายการออกจากรายการไป2ทุ่มโทรมาบอกก็ได้เน้อไผจะไปตวยเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็จะปันเวลาเฮ้อศรัทธาญาติโยมได้โทรมาอู้มาจามาสนทนากันเนาะสนทนาอู้จากันอันอีแม่บ่ได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญตวยเน้อก็โทรมาได้ฟังอยู่ที่ไหนชัดเจนดีก็ดีนะก็โทรบอกกันได้เนอะขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเป็นอย่างสูงทุกกำลังใจที่เราได้ช่วยกันในครั้งนี้ได้133,000นะ130,000แล้วก็3,000บาท133000ถ้า00มาก่อนสักหน่อยนี่ดีก็ได้ไปแล้วเนาะ2ตัวเนาะอาจารย์เนาะ
อะละ0808844173เนอ0808844173เอ้าโทรมาอู่มาจามาสนทนากันได้เออมาแล้วอึดๆแล้วโอ้แม่ยายพรแม่ยายพรร่องวัวแดงมาจัดการเจ้าอืมเจ้ามาฟังค่ะใช่ใช่คุณจบฟังเรื่องฟังได้ฟังยังไงเออสอบมองมองคุณยศจบสอบอะไรล่ะโอ้เจ้าดีละลมเย็นลมเย็นดีเนอะเช้าขอบคุณแม่ยายพรติดตามให้กำลังใจกันตลอดนะเขาอาจจะเดินทางไปทางใดเหรอเออเดินแต่วันผูกไปสบปับก่อนอ๋อไปสบปับเนาะแม่จันดีเท่ามานี่ก็ตุ๊ดตุ๊ดเหมือนเหมือนกะสองตุ๊ดก็หนีแล้วนี่แม่จันดีเท่ามานี่เอาโทรมาได้โทรมาได้จะไปตัวกะแม่จันดีโยมน้องนงรักโลจะไปตวยตุปีก็ว่าจะเอารถไปคนเดียวโยมน้องนงรักบันบันใหม่ดอนไฟเนาะบันใหม่หัวเสือดอนไฟแม่ทะเนอะแม่จันดีเท่ามณีกับเมินเมินกะตุ๊ดตุ๊ดเมินเมินกะสองตุ๊ดวังหายเชฟเนี่ยรถยังไงมาไปขึ้นรถมาแล้วมันไปบ่ได้รถบ่มีจบข่าวแม่ขออโมทนาสาธุตวยสาธุตวยอาจารย์ฮู้ตัวว่าเท่าฮุ้งเก่ากะก็มาฮู้กําหน่อยกําหน่อยก่อนนะเอ๊จะได้ขี้ลืมอ่ะ62แล้วบ่เท่าจะได้หนอฮะเอ๊มันใจมันไปติ๊กนี่หึอีแม่หึใจมันสิ่มเท่าเตี่ยนะแต่สมองไปละเออสมองไปทิ๊กๆเราประเด็นนี้ขี้ลืมอ่ะเนาะชีพลืมหน้าห้าชีพลืมหลังเอออันนี้60กว่าลืมอ่ะเนาะจังมันเนาะนี่60กว่าแล้วก็ขี้ลืมกันสาธุขอบคุณอีแม่นะสาธุจ้าให้กำลังใจให้กำลังใจสาธุเจ้าสาธุสาธุสาธุอ่ะโยมน้องบุญที่ลาโยธาก็ได้ฝากหายฝากหอมไปเด้อโยมน้องบุญที่ลาโยธาสัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะเอาละเนาะตอนนี้ก็ปั่นเวลาคือโทรแล้วนะคือสถาญาติโยมได้โทรมาเอ้าประชาสัมพันธ์เรื่องงานกฐินของแต่ละวัดแต่ละวาที่กำลังจะมีเนอะอยู่ในช่วงนี้นะก็มีกฐินของแต่ละวัดแต่ละวาเปิ้นให้แม่สีทอนบ้านป่าไผ่สันทรายเจ้าโอ้เจ้าฟังอยู่ด้วยเจ้าเออนึกว่าไผ่ให้จะชิจะชิเปิดมาใช่เป็นสาวป่าไผ่แล้วนะเปิดสาวเพชรบุรีแล้วเล่นเล่นวันเดียวนี้เป็นสาวเป็นสาวเต็มตัวแล้วเนาะเป็นสาวเต็มตัวแล้วฮะลูกตุ๊กเจ้าแม่ยายจันเพิ่งมาสบายเลยเดี๋ยวนี้นอนติดเตียงว่ะโอ้อินดูตะอยู่ไหนอยู่เมืองปานก็ว่าอยู่สันทรายอยู่ดอยสะเก็ดโอ้ดอยสะเก็ดเนาะโอ้อยู่บ้านลูกเพิ่นที่ดอยสะเก็ดเนาะเจ้าอยู่บ้านลูกเพิ่นนอนติดเตียงโอ้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 จำบีดีดูแม่โทรไปหาเปิ้นดึกว่าน่ะถ้ามีโอกาสไปทางปุ่นเดี๋ยวไปอันของตู้ลุงแดงอาจจะเดี๋ยวจะถามอีแม่บ้านอย่างเนาะบ้านอย่างก็บ้านติสุติพรเลยกะเจ้าเจ้าเดี๋ยวไปอันกระถินตีอันตรงโปงด้วยจะถามญาติเปิ้นจะถามถามตีอ่ะตีนะกะถามตีนะเจ้าแม่ถามตีเจ้าขอบคุณแม่เด้อเรียกว่าโทษตีก็ตีนี่มีแต่ว่าหุ้นจักญาติเขาตั้งปังอายอยู่แม่เดี๋ยวจะถามเขาปะเจ้าสัตว์ตุนาสาวอันสาวเพชรบุรีอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้า
้าขอบคุณดินละอยู่กับลูกกับหลานมีความสุขก็ดีใจด้วยแม่เนอะจะไปหบจะไปคัดนะจะไปหบเดี๋ยวถ้าอีแม่หบอีน้องมันจะโทรมาฟ้องนะจะโดนด่าแห่หมดนะสัตว์เนอะเอาไปเถอะเดี๋ยวจะไปมัดมือฮึเดี๋ยวจะไปมัดมือฮึถ้าชอบได้สาธุนะแม่นะบุญรักษาผู้เล่นว่าได้เด้อสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเนาะสัทธาญาติโยมสัทธาที่เดินทางมาถึงก่อนแล้วอยากทราบยอดกฐินวันนี้เนอะ133,000นะก็133,000บาทเป็นยอดสุทธิตินับนะจากอันต้นกฐินเนาะสัทธาส่วนกะใช้จ่ายอื่นๆที่ได้ใช้จ่ายออกไปในส่วนที่อาตมาดูแลส่วนต่างๆนั้นนะก็บ่ได้เอาไปรวมกับในยอดนั้นแต่ว่าเป็นก็ถือว่าเป็นปัจจัยติดใจในส่วนของกิจกรรมของกฐินเอาหมอบฮือจังฟ้อนกาเรื่องของหมอบฮือกับคนที่เพิ่นเดินทางไปโดยการรถกาลาต่างๆเนาะกาลรถกับอย่างต่างๆที่เหมาไปก็ต้องจ่ายเพิ่นจะเลิญพรพ่อสีหมื่นมันได้โทรหาเมื่อนเนาะหลายวันจะสบายโอ้บ่สบายกะค่อยสบายกะโอ้ถ้ามีโอกาสไปทางปุ่นจะแวะหาป่อเนอะก็นั่นแหะบัดเดียวนี้พอมันจัดเวลาบัดได้เตื้อถ้ามีเวลาจะแวะไปหาว่ามันได้พูดมามีธรรมะจะหัวเสียนั่นแหะยังพูดกันเนอะแต่ว่ามีโอกาสไปอยู่ป่อมีโอกาสไปอยู่บักไก่ป่ออยู่หิมนิ่มได้ไปหาใกล้กะทางที่มื้อแหน่มาหนึ่งเนื้อจ้าป่อโอเคเนื้อบุญหักษาขอให้ป่ออยู่ดีมีสุขโยมป่อมื่นบักก่อนเปิ่นก็เป็นคนโถกหัวจ้างแล้วไปอยู่ปุ่นนะบ้านเปิ่นอยู่บ้านเดิมอยู่โถกหัวจ้างนี่ล่ะลูกสาวก็ทำงานที่สถานีอาณาไมโถกหัวจ้างเนาะคนโถกหัวจ้างนี่แหละเนาะก็ฟังธรรมะเป็นประจำเป็นแฟนรายการของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เนาะสัทธาแม่บัวเย็นเตรียมตัวเนาะวันผูกยกเลิกพักปังไปก่อนเนาะโยมแม่เป็นหุ่มแข็งพักปังชูโยมแม่บัวเย็นจันทบนะแม่บัวขี้ทัพโปแม่บัวขี้รับชมอยู่เนอสาธุเจ้านะหลายคนหลายท่านก็ติดตามกันมาโดยตลอดเนาะวันนี้ก็ญาติโยมเตียนเป็นเพื่อนฝูงกันนะเป็นเพื่อนอายุเต่ากันนะเป็นเจ้าภาพกฐินวันนี้คุณโยมมอนรัตน์นะน้อยแอเจริญปอนแม่ตอมแก้วเจ้าแม่แม่จะอันทำบุญไปทั้งศีลแหละนะจะทำบุญสิบทั้งศีลนั่นเจ้ากฐินไหนกฐินวันผูกก็ว่าวันสี่เช้าสามวันสี่เช้าสามกับทำวันสดกฐินวันที่แปดวันที่แปดนี่มากะโอ้ไปยังได้เดินมาได้เจ้าโอ้ยังได้เดินได้อ่ะนะขาแบบเอาไหนเลยหล่นก็ไม่ได้กะขนาดเดินได้จะเขียนโน่เจ้าหล่นกะอาจารย์ล่ะสองสามสองวัดเนาะสามวัดเนาะวัดศพปราบสมัยหนึ่งวัดบรรพตหนึ่งวัดถุงโป่งหนึ่งวัดเนาะเจ้าสัตว์ตุนะแม่นะวัดไหนละร้อยเจ้าวัดร้อยเป็น500เนาะ
ว่านับผิดไปสามร้อยสามร้อยเจ้ามันเป็นหยังจดไว้นี่เรียบร้อยแล้วโอนมาใดก็ได้เนาะโอ้หน้ากันนี่ไข่หอมตึงวันทำไปเอแม่สร้างสมไปเรื่อยๆเขาหูอนาคตนะตึงเปิ่นตึงตัวนะอูนี่แอบแอบกว่าจะไปแหน่ยังเนาะทุกชีวิตมีอย่างแน่นอนมีโอกาสสร้างมีโอกาสทำก็ทำไว้ก่อนนะเขาอ่ะศัตรูบุญรักษาแม่เนอร์อ้าวเจริญพรอ้าวท่านอาจารย์กฤษพุทธอุทยานถวายความเคารพทุลุงออกรายการอยู่ครับชัดเจนชัดเจนโอ้ชัดเจนเหรอเอาดีดีอยากให้แสดงธรรมอ่ะโอ้แสดงธรรมมีโอกาสก่อนเนาะโอ้แจ๋วนะอาจารย์ผมเป็นธรรมดาไม่ได้ชมคนง่ายๆนะโอ้สาธุผมกราบขอบคุณหลวงตากราบขอบคุณหลวงตาอาจารย์ลูกน้องก็ดีเป็นกันแต่ว่าดีทุกท่านไม่ได้โอ้สาธุสาธุมหาพระเรียนมันต้องเก่งพี่โอ้พอกระล่อมกระแล่มฮ่าถวายความเคารพครับพอกระล่อมกระแล่มไปได้เนาะทุลุงเนาะอยู่ด้วยกันไปสัทธาญาติโยมสัทธาว่ายังได้ฟ้องที่ไหนตั้งใดอ้าวไม่ญาติตุมมาหรอกไม่ญาติตุมมาแสนอินคำนี่บ้านวังเป้าเปิ่นจะมีกฐินมาได้ดับปี้ดับปิงอ่ะวังเป้ามโทรมาหากันกำแล้วลูเนาะลืมกันเห็นแล้วกะบรรณาจะลาลูนะพี่น้องนาจะลาเนอร์พี่แม่แก้วแม่ยาแก้วบ้านแม่เลี้ยงด้วยเนอะบ้านทุ่งหลวงนะแม่ยายบ้านทุ่งหลวงแม่กำนันเนาะพี่น้องตังจำยายเพียนแก้วน้องยางเอาเจริญพรโยมแม่เจ้าแม่ชื่อหนมแล้วเนอะเออเจ้ารวมเออเจ้าสองคนเจ้าแม่สองคนเนาะจ้าบุญไปเด้อพระมหาเจ้าจ้าตู้ขอแม่อยู่ดีมีสุขเนอะจ้าตู้จ้าตู้โยมแม่เทียนแก้วน้องยางเจริญพรโยมแม่ขวัญดาวสมาชิกการดาวอาจารย์จ้าแม่โมทนาบุญเป็นอาจารย์ได้ไปสวยทุกคนทุกแห่งอืมเราจะดวกหลังรถเจ้าเป็นอย่างน้อแม่เนาะขอบคุณสาธุกำลังใจนะเจ้าสาธุสาธุสาธุโยมแม่เครือวันถึงบ้านแล้วยังอีแม่เจ้าหรือเจ้าเมื่อสามโมงป่านนะเจ้าอาจารย์วันนี้แม่วันใดก็วันนี้แม่วันใดก็อ๋อวันที่สามพฤศจิกาเจ้าสามพฤศจิกาแล้วแม่ล่ะเจ้าถึงสามพฤศจิกาเจ้าสามพอยอบ้านอย่างก็เตาอย่างก็นี่น้องเตาคำตะบูนตะไคร่น้องเตาคำตะกี้ว่าถูกแล้วเนาะบ้านน้องเตาคำท่านบอกว่าน้องเต่าชื่อสมันดีเต่าคำลืมอ่ะน้องเต่าคำวันที่สามฝ่ายน้องเต่าอย่างหูอีเนาะเออน้องเต่าอย่างหูอ่ะความจริงก่อนน่าจะหูนะเต่าคำอ่ะง่ายจะตายเนาะฮะอีกหน่อยนะเจ้าหน้าเออ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 ก็ยังพอแขวนนะแม่เนาะเออพอแขวนพอแขวนปีนี้มันอย่างว่าน่ะเศรษฐกิจตึงเปิ่นตึงตัวนะไอ้แม่น้ำท่วมเปิ่นเสียหายกันนักอ่ะเออเออจ้าจ้ายังมีตกข้างอยู่บางคนเปิ่นก็ห้อมไปมันล้นก็มีน่าจะได้แหมสักน้อยไหมเจ้ามันจะมันนิ่งจ้ะก้าบันนิ่งจ้ะเพราะว่าบางคนเปิ่นก็โอนมาอย่างไรเอกเดี๋ยวถ้าเปิ่นโอนมาก็จะได้โอนตอบไปแหมสัตว์พี่นะแม่นะจ้าปัญหาอาจารย์นี่จะไปยังทองกันเนอะลักมาเอากะลักมาเอากะเนี่ยเฮ้ยลักมาเอาไทยแม่ลักมาได้นี่จะดีใจที่สุดเลยอ่ะ
จ้าหลักมาเอาพยายามเจ้าพยายามสาธุนะแม่นะเจ้าสาธุของอีแม่บัลลักอ่ะจะไปเจ้าสาธุจ้าเจ้าขอบคุณโอ้แม่เคยวันเนาะอยู่ตกสันชัยมาฮักมาแปลงกันเป็นแม่เป็นลูกกันวันนี้อุตส่าห์ไปหาสาธาเฮยแม่วินน่าจะลาตุ๊ดๆสองตุ๊ดนี่หนีไปเลยน่ะจะได้ปล้ำปลี่ยนี่จมละก็ฮับแล้วเวลาโทรก็ฮับได้น่ะแม่วินโทรสองตุ๊ดหายเลยอ่ะหายแล้วจ้ะว่ายังไดบ้านอีแม่มีวันใดเอ้าบอกมาเสียดีๆไปวันศุกร์แล้วไปที่พระอาจารย์ไปนะเกิดฮะไปสอบปากกะไปแตนดอกไม้60กว่าดอกเนื้อพระอาจารย์ที่ไหนที่พระอาจารย์ไปแกสมัยกะมันสมัยกะโอ้จะได้ป้าอีแม่อิ่มเด้อนี่จะได้ป้าก็จ้ะโอ้ดีใจจังเลยได้ป้ากันได้ป้ากันโอ้ดีจะเดินเสาะหาอีแม่ก่อนนึ่งเสาะหาแม่นึ่งจำได้ก็จ้ะจะจำได้ก็จ้ะจำได้มั้งถ้าเปิดนั่นแต่งตัวยังคุ้นนายก็ถ้าจำได้อะคุณจะจังไปหาบ้านเปิดแต่งตัวธรรมดาน่ะแต่งตัวธรรมดาเนาะพระกันเอ้พระกันยิงอะไรพระกันเนาะแม่เนาะเจ้าเวลาตุลุกหมดละขอบคุณทุกท่านทุกคนขอบคุณโยมแม่วินสุดท้ายสายสุดท้ายวันนี้และก็ขอบคุณที่ติดตามทาง Facebook ไลฟ์ทุกคนด้วยเนอะพรุ่งนี้เจอกันที่บ้านสมัยสบปรับเนาะสาธาญาติโยมเปิ้นก็จะตานประมาณตอนบ่ายเหมือนกันนะมีคณะที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันหลายคณะอยู่ก็ขอบคุณครับสถาติให้หอมมาเนอะบ่ได้ประกาศนำนะมันมีเยอะเหมือนกันนะอย่างใดก็จะได้นำไปทอดถวายในวันพรุ่งนี้ใครจะไปตวยเนอะโทรมาหาหลังรายการก็ได้พรุ่งนี้บ้านสี่หมวดเก่าและบ้านน้องยางจะไปแอวไปวินทบาทปุ๊บปะเอแม่ตังพุ่นเนอะเจริญสุขเจริญธรรมจัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลัง